สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นเพลงเท่าที่มีนะครับผมผมจะไม่แนะนำในท่อนอินโทรนะครับของพี่ๆวงบีทแอดแล้วก็เพลงนี้ลดสายลงครึ่งเสียงนะครับผมแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ B minor นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอินโทรกันเลยฮะนะครับนี่ก็คือท่อนอินโทรนะครับประมาณนี้เริ่มแรกครับเล่นเป็น power chord ก่อนนะครับ chord B แล้วก็คู่8นะครับคู่8ตัวนี้จะเป็นนะครับคู่8ก็คือเล่นสาย5กับสาย3นะครับแล้วก็ดีดแล้วก็สไลด์จากช่องที่7ไป9ครับนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น12แล้วก็สไลด์ไป10ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ในส่วนของพาร์ทแรกนะครับพาร์ท2จะเป็นการเล่นวาวครับ จะเป็นการเหมือนเล่นแบบตื้อๆเตื้อๆจะตอดๆนะครับทั้งท่อนเลยนะครับช้าๆนะครับเล่นตอนแรกก็เริ่มที่สาย4ครับแล้วก็สาย4เท่าที่12แล้วก็สาย3เท่าที่14แล้วกลับมาที่สาย4ที่ช่อง12นะครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง1015แล้วก็14นะครับแล้วก็มาสาย3สาย3ช่องที่11นะครับแล้วก็สาย1ช่องที่15 14ประมาณนี้นะครับเล่นอย่างนี้นะครับเล่นไปอันนี้คือชุดหนึ่งนะครับแล้วก็พอมาชุดที่4นะครับรอบที่4จะเป็นตรงนี้จะเป็นการสไลด์นะครับสาย3นะครับ11ไป12นะครับ11 12 11 12นะครับแล้วก็ใช้การพูลออฟนะครับก็คือการเคลียร์ออกนะครับช่อง15 14สาย1ครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง15จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในช่วงที่จะจบนะครับจบชุดหนึ่งคราวนี้เราก็ผมจะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับท่อนอินโทรตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเรามาฝึกกันดูครับโอ้ยคลิปนะครับสวัสดีครับ